إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد تنبينام فوسطة تنلعي تنلعي جم يمكرين تعالى سبحانه وتعالى روكان يمكرين تعالى سبحانه وتعالى جبن سبيل تي ديهن سمرا فوقتن تن دنيا لك آخرة ท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับหนึ่งในความดีงามของศาสนาอิสลามนั้นคือการที่ศาสนาได้สั่งใช้ให้พวกเรารักษาสิทธิของความเป็นพี่น้องมุสลิมร่วมกันและศาสนายังได้เตือนพวกเราให้ระวังจากการล่วงละเมิดสิทธิของพี่น้องมุสลิมเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเป็นศัตรูและสร้างความบาดหมางและสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมในหมู่มุสลิมด้วยกันและสิทธิและเกียรติของพี่น้องมุสลิมที่มีต่อกันนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากและมีคุณค่ามากยิ่งเสียกว่าทรัพย์สินเสียอีกพระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอินนามินอัรบะริบาท่านรอซูลบอกว่าดอกเบี้ยท่านรอซูลบอกว่าดอกเบี้ยที่น่าเกลียดที่สุดที่เลวร้ายที่สุดที่ต่ำช้าที่สุดที่ผลร้ายของมันจะนำพาไปสู่ความพินาศมากที่สุดอันอิสติฏอละตะฟีอิรดินมุสลิมีบิไกริฮักกินคือการล่วงละเมิดเกียรติของพี่น้องมุสลิมโดยไม่เป็นธรรมโดยไม่ถูกต้องนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดด้วยกับคำพูดด้วยกับการกระทำด้วยกับการให้ร้ายป้ายสีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความผิดที่เลวร้ายยิ่งกว่าดอกเบี้ยเสียอีกในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้รู้ว่าการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นบาปใหญ่และในเวลาเดียวกันท่านรอซูลก็บอกและเปรียบให้รู้ว่าการที่เราล่วงละเมิดเกียรติของพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายพอๆกับการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยนั่นก็เพราะว่าเกียรติของมุสลิมเกียรติของพี่น้องสิทธิของพี่น้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งเสียกว่าทรัพย์สินโดยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกให้รู้ว่าการล่วงละเมิดเกียรติของพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายและเลวร้ายยิ่งกว่าการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินเสียอีกพอมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้รายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัรริบา70ฮูบันท่านรอซูลบอกว่าดอกเบี้ยนั้นมีความผิดมากถึง70กว่ากระทงไอซารุฮานิกาฮุรรอญูลอุมมะฮูความผิดที่เบาที่สุดนั่นหมายความว่าความผิดจาก70ประการของการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่เบาที่สุดความผิดนั้นเทียบเท่ากับการที่ผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานหรือร่วมหลับนอนกับมารดาของเขาในขณะที่การกระทำเช่นนี้เป็นความผิดที่เลวร้ายเป็นความผิดที่ต่ำต้อยมากที่สุดแต่ถึงแม้กระนั้นท่านรอซูลยังบอกให้รู้ว่าความผิดเช่นนี้นั้นเทียบเท่ากับความผิดที่เบาที่สุดของคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยในขณะที่ท่านรอซูลพูดต่อบอกว่าอัรบะริบาแต่ดอกเบี้ยที่เลวร้ายที่สุดที่ต่ำช้าที่สุดที่น่าเกลียดที่สุดอิสติฏอละตุรอญูลิฟีอัรดีอะคีฮีคือการล่วงละเมิดเกียรติของพี่น้องมุสลิมนั่นหมายความว่าความผิดที่เลวร้ายที่สุดของการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยความผิดนั้นเทียบเท่ากับการที่เราล่วงละเมิดเกียรติของพี่น้องมุสลิมดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินนั่นคือต้นตอนั่นคือสาเหตุที่สำคัญที่จะสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นสาเหตุที่สำคัญที่จะทำลายระบบเศรษฐกิจของคนในสังคมและยังเป็นบาปใหญ่และยังเป็นความเลวร้ายที่จะนำมาซึ่งผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลจะทำให้เราไม่ได้รับกับบารอกะห์และจะทำให้เรานั้นมีอายุสั้นนั่นเป็นผลมาจากการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยแต่
การที่เราล่วงละเมิดเกียรติของพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นสาเหตุที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความร้าวฉานและเป็นการทำลายสายสัมพันธ์ในระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันในเรื่องที่ศาสนาสอนให้เราเชื่อมสัมพันธ์และรักษาสายสัมพันธ์ในระหว่างพี่น้องมุสลิมดังนั้นการทำลายเกียรติของพี่น้องมุสลิมการล่วงละเมิดเกียรติของพี่น้องมุสลิมความผิดจึงเทียบเท่ากับการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยโดยเหตุนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับตัวบททั้ง2ตัวบทที่ผ่านมาทำให้เรารู้ว่าการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยในอิสลามนั้นมี2ส่วนเดียวกันและทำไมท่านรอซูลเปรียบเทียบการล่วงละเมิดสิทธิพี่น้องมุสลิมเกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยพี่น้องเพราะเรื่องของดอกเบี้ยเป็นเรื่องการละเมิดในเรื่องของทรัพย์สินแต่เกียรติของพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าทรัพย์สินเสียอีกโดยเหตุนี้หะดีษทั้ง2บททำให้พวกเราเข้าใจว่าดอกเบี้ยนั้นมีอยู่2ประการประการแรกคือดอกเบี้ยที่พวกเราต่างรู้กันนั่นก็คือการที่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการยืมเงินส่วนหนึ่งแล้วจ่ายคืนกว่าสิ่งที่เราได้ยืมเอาไว้และมีอีกหลายๆประการที่เป็นตัวอย่างของเรื่องของดอกเบี้ยโดยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าละอานัลลอฮุอาคิลัรริบาวะมูคิลาวะชาฮิดัยวะกาติบะอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ทรงสาปแช่งคนที่กินดอกเบี้ยคนที่เสียดอกเบี้ยคนที่เป็นพยานทั้งสองคนและคนที่จดบันทึกการทำสัญญาการเกี่ยวกับดอกเบี้ยประการที่สองนั่นคือดอกเบี้ยชนิดที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักและนับว่าเป็นดอกเบี้ยที่เลวร้ายที่สุดและน่าเกลียดที่สุดและอันตรายที่สุดนั่นก็คือการล่วงละเมิดเกียรติและสิทธิของพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการให้ร้ายป้ายสีการด่าทอการล่วงละเมิดต่อชีวิตทรัพย์สินหรือเกียรติของเขากระทำเพราะการกระทำนั้นคือความผิดที่เลวร้ายยิ่งกว่าการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเสียอีกและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนให้พวกเราระวังเพราะสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่นำพาพวกเราไปสู่ความพินาศโดยนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่คืออันตรายพี่น้องนี่คือความผิดที่เลวร้ายที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังและออกห่างเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราและเตือนพวกเราให้ระวังดังนั้นหน้าที่ของเราคือจะต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรายำเกรงแล้วจะต้องออกห่างจากทุกวิถีทางจากทุกๆรูปแบบที่มันจะนำพาพวกเราไปสู่การล่วงละเมิดพี่น้องของเราเพราะนี่คือมุฮลิกาตนี่คือสิ่งที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความพินาศไปสู่ความวิบัติดังหะดีษของท่านอุซามะห์บินชะรีกรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าบอกว่าชะฮีดุลอะอ์รอบยัสอะลูนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะอะลัยนาฮารัจฟีกะซาอะอะลัยนาฮารัจฟีกะซาท่านอุซามะห์บินชะรีกรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าบอกว่าฉันเคยอยู่ร่วมในขณะที่มีคนอาหรับชนบทมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในที่แห่งนั้นอาหรับเหล่านั้นถามท่านรอซูลถึงการกระทำหลายประการซึ่งเป็นการกระทำที่ศาสนาไม่ได้ห้ามพวกเขาถามท่านรอซูลบอกท่านรอซูลหากว่าฉันทำไปแล้วจะเป็นบาปไหมท่านรอซูลหากว่าฉันทำแบบนี้จะเป็นบาปไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวขึ้นกับบรรดาอาหรับชนบทเหล่านั้นบอกว่าอิบาดัลลอฮ์โอ้บรรดาบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายวะดะอัลลอฮุลฮาราจอิลลามันิกตารดะมินอิรดิอะคีฮิชัยอันฟะซาคัลละซีฮาริซวะฮะลักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะไม่เอาโทษในความผิดที่พวกเจ้าพูดมาเพราะนั่นไม่เป็นบาปไม่มีความผิดนอกเสียจากคนที่ละเมิดต่อเกียรติละเมิดต่อทรัพย์สินละเมิดต่อสิทธิละเมิดต่อชีวิตของพี่น้องของเขาเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นบาปและคือสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความพินาศดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่คือความผิดที่เลวร้ายนี่คือการละเมิดต่อเกียรติของพี่น้องมุสลิมนี่คือความผิดที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังและจะต้องออกห่างเพราะมันคือความผิดที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความพินาศความพินาศที่พวกเราจะไม่สามารถรวงรู้ได้ว่าความเลวร้ายนั้นมันจะมีมากขนาดไหนนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเล่าเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกลงโทษในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางขึ้นไปยังมิอรอจเดินทางขึ้นไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะรับ
บัญญัติละหมาด50เวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษบทดังกล่าวที่รายงานโดยท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าละมาอูริจบีมารตุบิกอมินลาฮุมอัซฟารุมมินนุฮาสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าบอกว่าในค่ําคืนที่ฉันเดินทางขึ้นไปรับบัญญัติละหมาด50เวลานั้นฉันได้ผ่านไปยังคนกลุ่มนึงซึ่งพวกเขามีเล็บของพวกเขาจะยาวแต่เล็บของพวกเขาเป็นเล็บที่ทํามาจากทองแดงท่านรอซูลบอกยะคมูชูนวูจูฮะฮุมวะซูดูรุฮุมคนเหล่านั้นเอาเล็บที่เป็นทองแดงเนี่ยข่วนที่ใบหน้าของพวกเขาแล้วก็ข่วนที่หน้าอกของพวกเขาฟะกุลตุมันฮาอูลาอียะญิบรีลฉันจึงกล่าวถามแก่ญิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกว่าญิบรีลคนกลุ่มนี้พวกเขาทําอะไรมาญิบรีลอะลัยฮิสสลามกล่าวตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮาอูลาอิลลาดีนยะกูลูนะลุอูมันนาสวะยะกออูนฟีอะอรอดิฮิมชนเหล่านี้พวกเขาคือคนที่กินเนื้อมนุษย์คือคนที่นินทาให้ร้ายป้ายสีผู้คนคือคนที่ล่วงละเมิดต่อเกียรติของพี่น้องของพวกเขาดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่คือความผิดอันเลวร้ายนี่คือสิ่งที่จะต้องเตือนพวกเราให้พวกเรารู้ว่าเราจะต้องระวังและรักษาลิ้นของพวกเราให้เป็นอย่างดีอย่าได้ไปละเมิดล่วงเกินเกียรติของพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นเกียรติของเขาชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาตัวของเขาไม่ว่าจะด้วยในวิธีทางใดก็ตามหากว่ามันอยู่บนความไม่ถูกต้องและไม่จริงและเป็นการกระทำที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทำในเรื่องเหล่านั้นนั่นล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะนำมาพวกเราจะนำพาพวกเราไปสู่ความพินาศและความวิบัติและการลงโทษของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبينا فوتي من إيمان تعالى تعالى تنغلقكم تنغلق جم روان لجم أبحان جاكان كتم نتركك فتوك واني كن نسنكم كتم سن لوني كن ينفعنا แทบจะไม่มีสังคมใดที่ปราศจากความผิดที่เลวร้ายนี้ครอบครัวกี่มากน้อยแล้วพี่น้องสังคมกี่มากน้อยแล้วพี่น้องกี่มากน้อยแล้วที่เกิดความบาดหมางและเป็นศัตรูกันเพราะอะไรพี่น้องเพราะการที่คนคนหนึ่งกล่าวร้ายถึงคนคนหนึ่งให้ร้ายต่อคนคนหนึ่งเป็นการล่วงละเมิดเกียรติของเขาและชีวิตของเขาและทรัพย์สินของเขาและครอบครัวของเขาและมันนำมาซึ่งความเลวร้ายอันมากมายโดยที่พวกเราไม่สามารถจะล่วงรู้ถึงความเลวร้ายนั้นได้แต่สุดท้ายแล้วพวกเราอยู่ในความเสียอกเสียใจในสิ่งที่เราเคยพูดไว้ในสิ่งที่เราเคยกล่าวหาเอาไว้ดังนั้นนี่คือความผิดที่เลวร้ายพี่น้องนี่คือบาปใหญ่ที่พวกเราจะต้องระวังเพราะมันจะไม่หลุดไปจากตัวเราเพราะมันเป็นสิทธิ์ของอาดัมเป็นสิทธิ์ของลูกหลานอาดัมเป็นสิทธิ์ของมนุษย์จนกว่าเขาจะยกโทษนั้นให้แก่เราหากว่าเราตายไปโดยที่เขายังไม่ยกโทษให้แก่เราเราจะต้องแบกรับความผิดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และถ้าหากว่าถึงวันกิยามะห์เขายังไม่ยกโทษให้แก่เราเราจะต้องเอาความดีของเราไปให้คนคนนั้นแต่ถ้าหากว่าความดีของเราไม่เหลือเราจะต้องแบกรับความชั่วของคนที่เราเคยละเมิดต่อชีวิตของเขาต่อเกียรติของเขาต่อทรัพย์สินต่อทุกอย่างที่เป็นสิทธิของพี่น้องมุสลิมนี่แหละคือความผิดที่เลวร้ายนี่คือฮักอาดัมฉะนั้นนี่เป็นความผิดที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังโดยเหตุนี้หากว่าเรารักษาลิ้นของเราให้ดีเราจะเป็นคนที่ออกห่างจากความเลวร้ายนี้และการที่เรารักษาลิ้นของเรารักษาหัวใจของเราให้ดีนั่นเป็นการกระทำที่บ่งบอกให้รู้ถึงความดีงามของตัวเราบ่งบอกให้รู้ถึงมารยาทอันดีงามของตัวเราและ
เมื่อเรากระทำเช่นนี้ได้นั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราพบแต่ความสุขได้รับกับความสำเร็จได้รับกับความดีงามได้รับกับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่การล่วงละเมิดต่อเกียรติของพี่น้องมุสลิมนั่นมันคือแนวทางของคนโง่นั่นมันคือลักษณะของคนที่ยิ่งพยองยะโสและโอหังโดยนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺตะอาลาทั้งหลายครับเราจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะต้องระวังและจะต้องปกป้องลิ้นของเราให้ออกห่างจากความเลวร้ายที่จะนำพาพวกเราไปสู่การลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือการที่เราจะต้องวิงวอนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะจะไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเหลือให้เราเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามได้นอกจากอัลลอฮฺตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาหลายต่อหลายบทให้เราวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังดุอาที่ท่านรอซูลขอบอกว่าอัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตะคอลกีฟะอะห์ซินคูลูกีโออัลลอฮ์เหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้ฉันมีเรือนร่างที่สวยงามขอพระองค์ได้โปรดให้ชาติพระองค์ให้ข้าพระองค์มีมารยาทที่ดีงามด้วยเถิดและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านดุอาในดุอาอิสติฟตาห์ในละหมาดของท่านบอกว่าอัลลอฮุมมะฮดีนีลิอะห์ซันิลอัคลากลายะฮดีลิอะห์ซันฮาอิลลาอันตะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดชี้ทางนำข้าพระองค์ไปสู่การมีมารยาทที่ดีงามเถิดเพราะจะไม่มีผู้ใดที่จะชี้ทางนำข้าพระองค์ไปสู่การมีมารยาทที่ดีงามได้นอกจากพระองค์เท่านั้นวัสริฟอันนีไซยะฮาลายัสริฟอันนีไซยะฮาอิลลาอันตะและขอพระองค์ได้โปรดหักเหข้าพระให้ข้าพระองค์ออกห่างจากการมีมารยาทที่ไม่ดีเพราะจะไม่มีผู้ใดที่จะปกป้องข้าพระองค์ให้ออกห่างจากการมีมารยาทที่ไม่ดีได้นอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นและดุอาอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินมุนกะรอตินอัคลากวัลอะอ์มานวัลอะฮวาโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการมีมารยาทที่เลวทรามพ้นจากการงานที่ชั่วช้าและพ้นจากอารมณ์ใคร่ไฟตามด้วยเถิดดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดนี่คือคนที่ดีที่สุดนี่คือคนที่ประเสริฐที่สุดแต่ท่านยังวิงวอนขอดุอาขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีมารยาทที่ดีงามและพวกเราล่ะพี่น้องเป็นคนที่มีความผิดไม่รู้มากมายกายกองเท่าภูเขากี่ลูกกี่ลูกแต่พวกเรากลับไม่สนใจกับความดีงามอันยิ่งใหญ่ประการนี้และไม่สนใจกับความเลวร้ายอันใหญ่หลวงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตือนพวกเราและท่านนบีได้เตือนพวกเราดังนั้นเราหากว่าเป็นบ่าวของอัลเลาะห์รักอัลเลาะห์เชื่อฟังอัลเลาะห์ศรัทธาต่อพระองค์เราจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้และปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเอาไว้เพื่อที่เราจะได้รับกับความดีงามและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين